ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านหลังเก้าหลังเมืองเอกแล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับที่มานะครับครั้งแรกก็คือได้มาแต่ไม่ได้เข้าไปในนั้นนะครับผมไม่ได้เข้าไปในบ้านนั่นคือขับรถผ่านเฉยๆนะครับวันนี้มีโอกาสมาอีกรอบนึงนะครับจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับตามเข้าไปดูกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับผมเดี๋ยวมาลองมาดูด้านหลังเท่าที่มองแล้วเหมือนแบบเขายังสร้างไม่เสร็จเนาะผมเนี่ยเนาะมันไม่ใช่แบบว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วอะไรเงี้ยผมว่ายังสร้างไม่เสร็จนะหลังบ้านเลยข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูด้านในก่อนแข็งแรงอยู่แข็งแรงอยู่เนาะก็ระวังอันตรายนิดนึงบันไดก็ทิ้งช่วงห่างเราที่ลองดูบันไดก็ทิ้งช่วงห่างอันนี้บรรยากาศด้านบนนะครับพี่คือผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับนะครับบรรยากาศภายในแต่ผมรู้สึกปวดหัวนะปวดหัวจริงนะพี่เนี่ยนะดูข้างบนอีกหน่อยก็ได้ปะน่าจะเป็นเรื่องของการยังสร้างไม่เสร็จมากกว่าไปดูไหนแป๊บนึงนะกล้องมันคอยจะเบลออยู่ตลอดเวลาเลยลองดูแล้วข้างหลังนี้ก็มีอ๋อที่ข้างหลังนี้ก็มีพี่เป็นป่าหมดแล้วนะตอนเนี้ยที่นี่ก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะเพราะว่าอย่างว่าบรรยากาศแบบไม่ okay, ไม่แน่ใจนะทางชันอ
รรยากาศก็นะครับเป็นอย่างที่เห็นนะครับคือพามาดูภายในนะครับหลังอื่นจะเอาไว้ก่อนไหมหรือยังไงคือมันอันตรายนะชั่วโมงนี้เพราะว่าเท่าที่มองดูแล้วเนี่ยมันรกมากเลยมันรกจริงๆเรากลัวว่าพวกสิงสาราสัตว์สัตว์อันตรายสัตว์มีพิษพวกเนี้ยแล้วกล่องที่เราเห็นนั่นน่ะพี่ว่ามันคืออะไรก็ยังไม่ขอพูดดีกว่าเอาเป็นว่าคือนะหูมันล้างอ่ะอาจจะเป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่รู้สึกคือกล้องมันคอยเบอร์ตลอดเวลาต้องโฟกัสจับโฟกัสแล้วจับโฟกัสแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็เบอร์เดี๋ยวก็เบอร์แล้วที่เกี่ยวมองนะมันมีเด็กเก่งไหนผู้หญิงแล้วผมก็ตกใจเนี่ยครับยังไงก็วันนี้ก็พามาดูมาชมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าผ่านมาพอดีครับวันนี้แต่ถือโอกาสก็คือเข้ามาข้างในบ้านนะครับผมที่แล้วคือไม่ได้เข้าผมที่แล้วก็คือเราผ่านเฉยๆนะครับผ่านเฉยๆแต่วันนี้เนี่ยมันว่างผมก็เลยลองถือโอกาสเข้ามาแต่ขอแค่หลังเดียวพอครับเพราะว่ามันรู้สึกแบบยังไงไม่รู้ผมขอแค่หลังเดียวก่อนแล้วกันประวัติคร่าวๆที่แว่วๆมาที่นี่เขาประมาณยังไงบ้างประวัติคร่าวๆแล้วคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะมีประวัติครับแต่ผมไม่กล้าพูดเพราะว่าแต่เท่าที่รู้เคยมีรายการอื่นเขาเข้ามาที่นี่ใช่มีประวัติด้วยแต่ผมไม่กล้าพูดเพราะว่าผมกลัวเอาง่ายๆเลยผมก็กลัวเหมือนกันผมก็เลยไม่พูดดีกว่างั้นเดี๋ยวไปบอกรายละเอียดภายใต้คลิปแล้วกันเนาะได้ครับก็คืออันวันนี้ก็คือพามาให้ดูเฉยๆไอ้มีอ่ะมีแต่ผมไม่แน่ใจว่าหลังไหนนะผมไม่แน่ใจว่าหลังไหนครับผมครับก็แค่พาเข้ามาชมนะครับยังไงก็ขอขอบคุณครับที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ